เฮงเฮงปังปังต้อนรับตรุษจีนกันค่ะทุกคนวันนี้แอนพามาเที่ยวนะคะย้อนยุคเมืองเก่าของพัทยาที่เป็นชุมชนจีนโบราณซากแนวอายุกว่าร้อยปีค่ะด้านหน้าของตลาดซากแนวก็ยังมีโรงหนังเก่าชื่อว่าซากแนวรามาคลาสสิกสุดๆทุกคนมีบรรยากาศของความย้อนยุคงานตกแต่งนะคะของจริงเลยนะที่เขาอนุรักษ์ไว้เป็นงานไม้แล้วก็มีโปสเตอร์หนังครบเลยเรื่องเล่าสตอรี่ย้อนเวลากันไปนะคะว่าเมื่อสมัยก่อนในที่มาที่ไปของโรงหนังเคยจัดคอนเสิร์ตด้วยนะเคยจัดแสดงภาพยนตร์เป็นที่ชื่นชอบของชุมชนในสมัยก่อนแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆเอาล่ะเราข้ามฝั่งจากโรงหนังนะคะเข้ามาเที่ยวตลาดกันตลาดจีนโบราณซากแนวเนี่ยเขาเปิดทุกค่ําคืนวันเสาร์นะทุกคนตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มที่สำคัญเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลยเหมือนเราย้อนยุคไปเที่ยวไชน่าทาวน์ไปเที่ยวเมืองจีนโบราณนะคะแล้วก็จะมีอาหารขึ้นชื่อทั้งอาหารจีนนะอาหารไทยทั้งต้นตำรับมาผสมผสานกันคือมีความเป็นวัฒนธรรมอ่ะถ่ายทอดวัฒนธรรมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะโคมไฟย้อนยุคน่ารักที่สำคัญนะใครที่หลงรักบรรยากาศแบบนี้แอนมีพูลวิลล่าหลังใหญ่ที่มีความนีโอคลาสสิคอลนะคะอยู่ใกล้ด้วยแอนรีวิวแนะนำให้ใครที่อยากมีบ้านพักตากอากาศในพัทยาแวะเวียนมาชมกันนะคะอยู่ติดกับสนามกอล์ฟฟินิกซ์ค่ะราคาสวยมากๆแล้วพบกันนะคะ